เดี๋ยวคุยกันต่อครับกับทางบล.หยวนต้ากันบ้างนะครับคุณเจตธร สองเมืองนักวิเคราะห์เชิงปริมาณตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมตลาดหุ้นไทยก็แกว่งอยู่ในกรอบแคบๆมาพักใหญ่แล้วช่วงนี้หยวนต้ามองตลาดยังไงบ้างครับคือเรายังมองว่าตลาดนะครับจะยังแกว่งในกรอบแคบต่อไปนะครับในกรอบระหว่าง1560ถึง1585ครับนะครับเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่า1เรามองว่าต้องรอ earning ประกาศครบก่อนนะครับซึ่งจะครบเนี่ยประมาณ15สิงหาคมนะเพราะนั้นหลังกลางสิงหาคมเป็นต้นไปอะครับตลาดเนี่ยจะเริ่มสวิงในกรอบกว้างขึ้นทีนี้เนี่ยจะสวิงไปทางไหนเนี่ยขึ้นอยู่ว่าณ15สิงหาคมนะฮะตลาดเนี่ยยืนอยู่เหนือ1570ได้หรือไม่นะครับถ้ายืนเหนือ1570เนี่ยมีโอกาสทะลุ 1,600 นะครับแต่ถ้าลงมาต่ำกว่า1570ในช่วงก่อนกลางเดือนสิงหาคมนะครับมีโอกาสลงแล้วไปจบที่ 1,500 เหมือนกันนะครับปัจจัยที่เรามองนะครับในระยะยาวเนี่ยเรามองว่าตลาด Emerging Market เนี่ยน่าจะมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเราดูตามรูปแรกเนี่ยนะครับไทยเนี่ยน่าจะ underperform emerging market นะครับสาเหตุที่เรามองเนี่ยนะครับคือเราแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนล่างเนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับโซนแกนตั้งเนี่ยเป็นโซนเปอร์เซ็นต์หนี้ต่อ GDP นะครับถึงแม้ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์หนี้ต่อ GDP ไม่สูงมากนะครับเพียงแค่ 52% นะครับแต่ข้อเสียเราเนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของเราเนี่ยค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันนะครับเวลาค่อนข้างต่ำปุ๊บเนี่ยเวลาตลาดมันเกิดไครซิสหรือว่าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยมีเครื่องมือน้อยลงนะครับในการลดอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยต่ำอยู่แล้วนั้นเรามองว่า emerging market ที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะ outperform ในช่วงปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นในโซนของฟิลิปปินส์อินโดนะครับมาเลย์อาจจะเวียดนามเม็กซิโกพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในโซนน่าสนใจลงทุนนะครับในเชิงที่ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ค่อนข้างสูงนะครับมีรูมลดได้ค่อนข้างมากประกอบกับเปอร์เซ็นต์หนี้ต่อ GDP เนี่ยค่อนข้างต่ำพอๆกับประเทศไทยนะฮะถ้าเราดูฟันโฟลว์เองก็ตามนะครับฟันโฟลว์เนี่ยมันก็สะท้อนว่าประเทศไทยเองนะครับฟันโฟลว์ไหลเข้าเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปีนี้เนี่ยถือว่าน่าจะต่ำสุดในอาเซียนนะครับแม้แต่เวียดนามเองเนี่ยซึ่งเป็นฟอนเทียร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับฟันโฟลว์เนี่ยยังเข้าสูงถึง417ล้าน USD นะครับไทยเนี่ยนะครับเข้าเพียงแค่193ล้าน USD นั่นเองถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับรวมถึงยอด1เดือนย้อนหลังเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยมีเน็ตโฟลว์ออกไปนะครับ200ล้าน USDนะอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ค่อยไปไหนเพราะว่าต่างชาติเองเนี่ยยังมองไทยเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันนะครับเหตุผลต่อมานะครับถ้าเราไปดูตัวของวอลเลนเนี่ยเราสังเกตชัดเจนเลยว่าช่วงตั้งแต่เดือน6เดือน7เป็นต้นมาเนี่ยยอดเทรดวอลเลนเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับจากปกติเนี่ยปีนี้นะครับก่อนเดือน6เนี่ยค่าเฉลี่ยเทรดวอลเลนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทต้นๆต่อเดือนนะครับแต่ว่าเดือน6เนี่ยเทรดทะลุประมาณ 25,000 นะครับเดือน7ก็ประมาณ 26,000 ถึง 27,000 ตรงนี้สะท้อนว่าไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับจนต้องไปเทรดวอลเลนนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ยอดเทรดวอลเลนสูงขึ้นแล้วค่าเปอร์เซ็นต์พรีเมียมของวอลเลนนะครับเกิน 50% เมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีนัยยะสำคัญทันทีนะครับถ้าเราดูทางด้านซ้ายมือนะครับในแกนของปี2015เนี่ยนะครับ2015เนี่ยเราจะเห็นว่าค่าพรีเมียมวอลเลนเนี่ยเทรดดิ้งอยู่ระหว่าง100% นะครับหรือว่า1เท่าถึง3เท่านะครับสังเกตนะครับโซนสีแดงเนี่ยที่เซตลงเนี่ยเต็มไปหมดเลยหลายเดือนมากเลยที่เซตส่วนใหญ่เป็นขาลงนะครับเพราะว่าคนไปเทรดวอลเลนกันเป็นหลักแล้วก็สามารถเทรดในพรีเมียมที่สูงได้นะครับพอมาปี16ปุ๊บเนี่ยนะครับมูลค่าเทรดวอลเลนเนี่ยค่อนข้างดรอปลงนะครับแล้วก็พรีเมียมเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนล่าสุดนะฮะในเดือน7ที่ผ่านมานี่เองนะครับที่เปอร์เซ็นต์พรีเมียมของวอลเลนเนี่ยหรือว่าความที่วอลเลนแพงเนี่ยเกิน 50% นะครับตรงนี้เนี่ยให้ระมัดระวังนะครับถ้ายังแพงขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องจนถึง 1.5% เมื่อไหร่เนี่ย 100% 150% เมื่อไหร่เนี่ยตรงนั้นให้ระวังเพราะเซตเนี่ยมีโอกาสดาวไซด์ต่อเดือนเนี่ยมากกว่า 1% นะครับก็เป็นโน้ตให้ระวังไว้นะครับแล้วถ้าใครอยากจะลงทุนช่วงนี้ยังพอเลือกหุ้นลงทุนได้ไหมครับจริงๆหุ้นที่ลงทุนเนี่ยถามว่ามีไหมมีนะครับแต่ว่าต้องเลือกตัวที่งบการเงินไตรมาส2เนี่ยคาดว่าจะออกมาสวยนะครับอย่างยนต้าเองเนี่ยนะฮะเราเชียร์ JWD มาตลอดนะครับเหตุผลง่ายๆเลยคือนักวิเคราะห์เราเนี่ยคาดการนะครับว่างบไตรมาส2เนี่ยจะออกมาโต 490% นะครับปีต่อปีนะครับแล้วก็ 14% ไตรมาสต่อไตรมาสนะครับเป็น15ล้านบาทนะครับแล้วเรายังมีสัญญาณเชิงบวกทางด้านของ quantitative หรือว่าเชิงปริมาณเนี่ยเรามีตัวสุขภาพหุ้นนะครับได้เรตติ้ง9คะแนนซึ่ง10เนี่ยคือสูงสุดละเพราะนั้นผมว่า
JWD เนี่ยน่าสนใจนะครับที่จะแกงงบการเงินนะครับอีก2ตัวที่น่าสนใจเนี่ยคือตัวของ GFPT นะครับที่เราเชียร์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตัวของ Mint นะครับที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่พวกนี้คาดการณ์ว่างบการเงินไตรมาส2เนี่ยจะออกมาค่อนข้างดีครับโอเคได้ก็ลองเลือกลงทุนกันดูนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณเจตธรนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามกันต่อกับ Business Daily ครับ